สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเนยโชติกาเผยความจริงหากรู้มาก่อนหน้านี้สามีไม่มีทางแต่งด้วยเป็นนักแสดงสาวที่ทั้งสวยทั้งเก่งแถมหลังแต่งงานชีวิตก็ดูดีๆขึ้นหลายเท่าจนสาวๆอิจฉาเลยแหละครับสำหรับคุณแม่สุดแซ่บเนยโชติกาที่นอกจากจะมีอามจันทร์สิริสามีนอกวงการคอยดูแลและหมั่นเติมความหวานอยู่เป็นประจำแล้วเธอยังมีน้องอคินลูกชายสุดหล่อที่น่ารักแบบถอดแบบคุณพ่อมาเป๊ะๆและยังมีลูกสาวน้องละลินที่หน้าตาเหมือนคุณแม่เนยไม่มีผิดและแม้เจ้าตัวจะห่างหายจากวงการบันเทิงไปบ้างเพื่อทำหน้าที่คุณแม่แต่เธอก็มีธุรกิจเครื่องสำอางเป็นของตัวเองซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเรียกว่าชีวิตสมบูรณ์แบบทั้งเรื่องงานและเรื่องครอบครัวจริงๆครับเห็นชีวิตดีๆมีสามีคอยเอาใจแบบนี้แต่สาวเนยเพิ่งจะเปิดเผยในรายการคุยแซบโชว์ถึงจุดเริ่มต้นของความรักครั้งนี้ว่าเธอกับหนุ่มอามคบหาดูใจกันมา8ปีเต็มก่อนจะแต่งงานกันได้ประมาณ2ปีแล้วรวมแล้วก็ประมาณ10ปีเต็มโดยฝ่ายชายเป็นคนเข้ามาจีบก่อนเห็นปุ๊บชอบเลยแต่หนุ่มอามบอกว่าถ้ารู้ว่าเป็นดาราคงไม่เข้ามาจีบแน่นอนเพราะเขินที่จะจีบด้านสาวเนยก็พูดเสริมว่าสามีใช้ชีวิตธรรมดาไม่ได้อยากอยู่ในแสงสีและเหตุผลที่เธอเลือกคบกับอามก็เพราะเป็นคนใจเย็นคุยกันแล้วรู้สึกว่าทัศนคติดีตัวเองเป็นคนร้อนได้คบคนใจเย็นก็ดีส่วนเวลาทะเลาะกันสามีเป็นคนนิ่งๆไม่ได้อยากทะเลาะด้วยถ้าเริ่มขึ้นเสียงสามีก็จะบอกว่าหนูนิสัยไม่ดีแล้วนะไม่น่ารักแล้วทำไมขึ้นเสียงถ้ารู้ตัวว่าผิดก็จะเป็นฝ่ายง้อยืนยันว่าสามีไม่ใช่ไฮโซคนตั้งให้เองแต่เธอคิดว่าเขาธรรมดามากบ้านที่อยู่ทุกวันนี้ก็สร้างมาด้วยกันยังทำงานกันทั้งคู่เรียกว่ารักนานแค่ไหนดีกรีความหวานก็ไม่ตกจริงๆครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ขอบคุณครับ